ขั้นแรกนะคะก็เปิด iTools ขึ้นมาค่ะแล้วก็ connect iTools เรากับเครื่องมือที่เราต้องการตอนนี้เครื่องมือเหยื่อทดลองของเราเป็นของพี่อ๋อยก็พอเปิดขึ้นมาเสร็จก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์ไว้มันก็จะชื่อโฟลเดอร์ว่า Team Yogi Pink เปิดโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาแล้วก็จะเจอ2ตัวนี้ให้เลือกทั้ง2ตัวให้เลือก2ตัวนี้ริงแล้วก็ copy ไว้กดคลิกขวาเลือก copy จากนั้นมาเราก็พักตัวนี้ไปเลยไม่สนใจมันละแล้วก็มาที่ตัวนี้พอถึง iTools ใช่ไหมมาช่องนี้ค่ะเลือกแอปพลิเคชันกิ๊กๆเข้าไปหาโปรแกรม LINE ให้เจอค่ะโปรแกรม LINE เมื่อเจอโปรแกรม LINE แล้วเลือกโปรแกรม LINE มาเข้าไปที่ Browse แล้วก็ไปที่ Library ค่ะ Application Support เลือกตัวทีมแพ็กเกจค่ะตัวนี้ไม่ยอมโฟกัสนะคะงองแงนิดนึงแป๊บหนึ่งอ่ะทีมแพ็กเกจไปแล้วก็จะเจอโฟลเดอร์ยาวๆชื่อยาวๆอะไรก็ไม่รู้เลือกไปกดคลิกขวาค่ะพอเจอ2ตัวนี้หน้าตาคล้ายๆอย่างนี้กดคลิกขวาแล้วก็เลือกวางของเราลงไปถามอะไรก็ไม่รู้ให้มันทับกันให้หมดเลยค่ะตึ๊บ yes มันก็จะวิ่งไป copy ไอ้ตัวที่เราจะเอาทีมใหม่วางไว้พอเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็ปิดมันลงไปเลยค่ะกริ๊งแล้วก็ไปที่อุปกรณ์ของเราตัวนี้เสร็จแล้วก็ไปปิดโปรแกรมดับเบิลคลิกปุ่มโฮมก่อนค่ะกริ๊งกริ๊งปิดไปแล้วปิดโปรแกรมไลน์ไปมันจะก็มีเลือกปิดโปรแกรมไลน์แล้วก็เปิดไลน์ขึ้นมาใหม่ค่ะลุ้น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 ไม่ได้เห็นปะจริงๆตามหลักมันจะต้องได้เป็นตัวสีชมพูเหมือนเมื่อกี้ที่ส่งให้แก้มแต่ไม่รู้เครื่องพี่อ๋อยไม่รู้ทำไมไม่ยอมไปเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแก้มลองทำตามก่อนจ้า